ก็ผมเอารองเท้าแบบรุ่นใหม่นะครับแล้วก็เป็นสีใหม่ล่าสุดเลยที่ออกมาขายในประเทศไทยนะครับนั่นก็คือนี่นะครับDH1 นะครับหรือ White Howard Signature รุ่นที่1นะครับของ Dunk Peak นั่นเองนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยที่มีวางขายแล้วก็จะเป็นสีส้มนะครับกับสีดำเทานะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นสีใหม่ที่เข้ามาคือสีดำแดงนะครับสีดำแดงแล้วก็จะมีอีกสีหนึ่งด้วยนะครับนั่นก็คือนะครับสีชาแดงนั่นเองในเรื่องของวัสดุที่ใช้นะครับก็อัปเปอร์เนี่ยก็จะมี2ส่วนด้วยกันนะครับก็คือส่วนด้านหลังนี้นะครับกับส่วนที่เป็นเซอร์เฟสด้านบนตรงนี้นะครับเราจะมาคุยกันถึงเรื่องของตรงนี้ก่อนซึ่งตรงนี้ทางพีคจะใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่าพีคเซอร์เฟสนะครับซึ่งเป็นการใช้ผ้าตะขาบนะครับแล้วก็สานกับหนังที่อยู่นะสานด้วยความร้อนนะครับนั่นแหละเป็นพวกฟิวส์นั่นเองนะครับก็จะเชื่อมวัสดุเข้าด้วยกันนะครับเพื่อให้ลดน้ำหนักนะครับแล้วก็เพิ่มความแข็งแรงนะครับบวกกระชับกับหน้าเท้าที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับก็จะสังเกตว่าจะเป็นผ้าตะขาบนะครับโดยรอบเลยซึ่งตรงโลโก้พีคตรงนี้นะครับก็จะเป็นหน้าที่อยู่เหมือนกันนะครับที่จะมีสีโลโก้สีแดงแล้วก็ตรงบริเวณหัวตรงนี้นะครับก็จะเป็นมีชิ้นหนึ่งนะครับซึ่งถ้าดูดีๆเนี่ยมองเข้าไปเช่นหลายกราฟิกที่เขียนว่า DH 12นะครับคือตัวไวท์ฮาวเวิร์ดหมายเลข12ซึ่งเป็นหมายเลขของตัวไวท์โหนนั่นเองนะครับโดยรอบเลยนะครับในส่วนของหัวรองเท้านะครับตรงนี้ก็จะมีหมายเลข12นะครับหมายเลข12ด้วยนะครับอีกชิ้นหนึ่งนะครับชิ้นนอกตรงนี้ครับตัวเบรสสีแดงตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยจะมีการดีไซน์นะครับก็เป็นการดีไซน์ที่ทำออกมาที่ได้แรงบันดาลใจจากนกฟีนิกซ์นะครับหรือว่านกเติร์นนะครับจีนนกฟีนิกซ์นะครับซึ่งตรงหูร้อยนะครับตรงในส่วนตรงนี้จะมีภาษาจีนเขียนเอาไว้นะครับซึ่งแปลว่านกฟีนิกซ์นะครับแต่ว่าอ่านออกเสียงว่าอะไรดีผมไม่ทราบนะครับมันเป็นตัวจีนะครับมีความหมายว่านกฟีนิกซ์นี่ซึ่งตัวนี้ก็เหมือนปีกของนกฟีนิกซ์นะครับที่การปีกมันสองข้างนะครับโดยในส่วนตรงนี้นะครับก็จะมีการดีไซน์ที่เป็นลักษณะของ 3D นะครับมีลักษณะของการเป็นรูปโนนะครับเป็นกลมๆรูปนะครับหรือถ้าเป็นของแบรนด์อื่นก็จะเป็นลักษณะที่เขาเรียกว่าโฟมไซส์นี่นะครับซึ่งก็จะมีความแข็งถ้ามีความแข็งแรงความแข็งก็ต้องมีลวดลายที่เป็นหลอกรูปมาส่วนนี้โดยรอบนั่นคือดีไซน์ที่ได้แหละจะเจอของฟินิกซ์นั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของชิ้นตรงส้นเท้าบริเวณนี้นะครับก็จะเป็นพลาสติกแข็งนะครับพลาสติกแข็งซึ่งทำเป็นลักษณะของรูเหมือนกันนะครับเป็นน้ำหนาวเป็นน้ำหนาวนะครับก็ช่วยรองส้นเท้านะครับเพื่อประสิทธิภาพในการออกตัวแล้วก็ป้องกันการขยับของส้นเท้าที่อยู่ในรองเท้าแค่นี้มาดูเรื่องของการวันนี้ก็เป็นการบุกคลองน้ำหนาทีเดียวนะครับทั้งสองข้างนะครับมีการทำเป็นรูนะครับเพื่อให้อมเข้ากับส่วนของเอ็นร้อยหวายนะครับในส่วนของส้นเท้านะครับเพิ่มความกระชับนะครับแล้วก็ป้องกันการขยับนะครับให้กระโดดวิ่งได้อย่างมั่นใจมากขึ้นนะครับส่วนนี้ก็มีการที่ดีทีเดียวนะครับแล้วก็ตรงลิ้นเองนะครับก็มีการที่ทำเป็นหนาเหมือนกันนะครับในส่วนของลิ้นทั้งหมดนะครับก็จะมีโลโก้พีคนี่จะเป็นหนังนะครับแล้วก็มีการทำลายกราฟิกเป็นนูนๆเหมือนกันนะครับก็เป็นหนังของปีกนกที่ดีแค่นี้นะครับส่วนด้านในนะครับบริเวณนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีลายเส้นไว้เท่าเดิมด้านหลังดินรองเท้าจะมีลายเส้นไว้เท่าเดิมแล้วก็มาดูในส่วนของแผ่นรองนะครับรองด้านในเนี่ยก็จะมีอันนี้ก็จะมีโลโก้ของไว้เท่าเดิมครับ DH กับผู้ประชนกันนะครับตัวไว้ทั้งหมดซึ่งแผ่นรองตัวนี้ก็จะเป็นตัวท็อปของพีคเลยนะครับที่มีความหนาแล้วก็นุ่มมันก็ยืดหยุ่นอีกแบบทำให้ใส่สบายนะครับตอนนี้ก็มาดูในส่วนของพื้นนะครับ
ว่าเป็นสีแดงกับตันสลับกันเป็นสวยงามนะครับซึ่งก็จะใช้ลายแฟคชั่นที่เรียกว่าโรบินโบนะครับแผ่นเหลืองโรบินโบก็เพิ่มความยึดเกาะนะครับเพิ่มสีทางการเคลื่อนไหวนี่นะครับลายโรบินโบแล้วก็ยังใช้วัสดุที่เป็นยางสังเคราะห์ซึ่งมีความทนปูนะครับสามารถเล่นได้ทุกสภาพสนามนะครับไม่ว่าจะเป็นปาร์กิ้งก็มีความทนไม่แพ้สุดทำเป็นโลโก้ทีมด้วยนะครับแล้วก็คล้ายแอร์ยูนิตนะครับซึ่งข้างในก็จะมีวัสดุพิเศษที่ออกแบบช่วยรองรับผลในการแรงนั่นคือระบบฟิวชั่นทรีนั่นเองนะครับซึ่งบนโลกเส้นบริเวณโซนตรงนี้นะครับก็จะมีเขียนว่าฟิวชั่นทรีด้วยซึ่งรุ่นนี้เนี่ยฟิวชั่นทรีเนี่ยนอกจากบริเวณโซนแล้วก็จะมีวางไว้อยู่ที่บริเวณหน้าทางก็ทำให้รับแรงแรงกระแทกต่อระบบกระดูกได้ทั้งหน้าทางและระบบโซนทางนะครับแล้วก็เทคโนโลยีที่สำคัญที่สุดที่มีในรุ่นนี้เป็นรุ่นแรกเลยที่เรื่องการใช้แผ่นคาร์บอนไฟเบอร์เพลทครับตามการค้าครับเป็นเทคโนโลยีที่เรียกว่าtenacity unit ตรงนี้ tenacity unit ก็จะมีโลโก้ของด้วยเทวดานะครับอยู่ด้วยบนแผ่นคาร์บอนเพลทก็ป้องกันการบิดตรงเท้านะครับแล้วก็ช่วยส่งผ่านนะครับระหว่างยูนิตหน้ากับหลังนะครับเชื่อมโยงแรงพิโซเนี่ยก็จะเป็นการใช้โฟมนะครับใช้โฟมที่คุณภาพดีนะครับแล้วก็มีการพ่นสีนะที่เป็นบั๊กบั๊กนะครับบั๊กบั๊กนะครับต่อไปตลอดพ่นสีเป็นบั๊กบั๊กนะครับแล้วก็มีการพ่นสีขาวนะครับพ่นลวดลายนะครับเพิ่มความสวยงามให้กับรองเท้าทั้งสองด้านนะครับอันนี้คือรายละเอียดทั้งหมดนะครับของการดีไซน์ของรุ่นด้วยเท้าไว้ซึ่งรุ่นนี้ผมได้ทดลองใส่เล่นดูแล้วนะครับก็เป็นรุ่นที่มีความนุ่มนะครับรองรับการกระแทกได้ค่อนข้างจะดีมากทีเดียวนะครับใส่สบายแล้วก็จะโดดเด่นในเรื่องของความกระชับความเข้าลูกเท้าความกระชับนะครับทำให้เพิ่มภาพความวิ่งความกระโดดได้ค่อนข้างดีนะครับมั่นใจนะครับก็เซฟข้อเท้าดีด้วยครับจะสังเกตว่าจะส่งมีคัดซึ่งด้านหน้าในสูงนะครับก็บล็อกตับออกมาด้านหลังซึ่งตรงนี้จะช่วยให้วิ่งได้ดีวิ่งได้คล่องแล้วก็เซฟข้อเท้าไปอีกตรงสีขาวนะครับก็แน่นอนครับเทคโนโลยีเหมือนกันนะครับแต่ดีไซน์เหมือนกันแต่ว่ามีการใช้สีที่ต่างกันนั่นเองครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นสีขาวสลับแดงนะครับก็ถือว่าดีไซน์ได้ลงตัวมากเซอร์เฟสนะครับนี่นะครับลิปสีแดงนะครับเป็นผ้าตะไคร้นะครับที่เรียกว่าคูลฟรีช่วยระบายอากาศนะครับรูปทรงนะครับมิดคัทที่วาล์วตับออกมาด้านหลังนะครับตัวภาษาจีนนะครับพลาสติกแข็งดามส้นนะครับมิโซที่มีลูกเล่นในเรื่องของความฝันความหนาวแล้วก็แบบโฟมสีเพิ่มความสวยงามของน้ำที่หนานะครับเพื่อกระชับลูกเท้าลองทำเป็นร้อยไว้ลายเออร์ริงโบนกับเอเนสตี้ยูนิตคือแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์เพลทแล้วก็ยังมีฟิวชั่นทรีนะครับสีขาวแดงสีสวยอยู่ที่ตอนนี้ก็ถ้าแบบว่าตัวทวดนี้ก็จะมี4สีแล้วนะครับที่เข้ามาจำหน่ายนะครับใครที่สนใจก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับซึ่งตัวนี้ถือว่าเป็นรุ่นท็อปตอนนี้เลยนะครับราคาขายอยู่ที่ 4,950 บาทนะครับราคาสมาชิกก็อยู่ที่ 4,400 บาทนะครับใครสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับที่รับชมนะครับสวัสดีครับ